ียวมาดูก่อนบ่ายใครเครียดพรุ่งปีนั่นเอียดเชิญยิ้มเชิญหาจะอยู่จนเป็นตำนานสร้างความสำราญสุขสันต์หันษารุ่นใหม่รุ่นใหญ่ยังเก่ามุกไม่มีเก่าเขย่าลีลาเน้นเล่นให้ทุกตับเชิญชมเลยครับหาแน่แม่จ๋าก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดจะเหงาจะเศร้าจะเครียดคลายความซีเรียสได้ทุกเวลาก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายก่อนบ่ายใครเครียดก่อนบ่ายจะคลายความเครียดให้หายซีเรียสไปเลยครับจะจับกันเลยครับเดี๋ยวก่อนนะครับเดี๋ยวก่อนมันมินประมาทผมใจเย็นครับผู้ชายครับคุณต้องเล่ามาก่อนนะครับว่าเรื่องของเรื่องมันเป็นยังไงคุณถึงจะให้ผมไปจับเขามันมินประมาทผมแม่ค้าอยู่ตรงไหนแม่ค้าตรงไหนตลาดข้างโรงพักเนี่ยแหละครับโดนนี่เป็นโรงพักนะพูดเบาๆก็ได้ฮะไม่ได้ครับด้วยความโมโหท่านหมื่นตำรวจเอกโอ้ผมสารวัตรสารวัตรท่านสารวัตรนั่นก็บริเวณวัดอ่ะสินี่ท่านรองนี่เป็นรองสงสัยขอโทษครับสงสัยจะเป็นตลกออกมาจากตลาดนี่ยังไงยังไงแล้วแต่ไปเลยครับเดี๋ยวใจเย็นๆคุณเล่ามาสิถ้าจะให้ไปจับเขาต้องมีเหตุผลไม่งั้นผมจับเขาไม่ได้หมิ่นประมาทผมเขาหมิ่นประมาทอะไรคุณครับด่าผมไอ้หน้าข้อศอกเป็นคุณทนได้ไหมผมทนได้ครับแต่ผมทนไม่ได้ไงแล้วยังไงแล้วก็ไม่ได้หน้าหนักหนาอะไรนี่ครับเรื่องมันมีอยู่ว่าแม่ค้าคนนั้นขายกางเกงในมือสองในมือสองกางเกงในมือสองผมก็จะไปซื้อแล้วยังไงยังไงผมก็ถามว่าขายตัวเท่าไหร่ตัวละ200กางเกงในมือสองตัวละ200ใช่ผมก็เลยบอกว่าถ้าเกิดเอาตัวที่แม่ค้าใส่อะขายเท่าไหร่พอเขาขายมือสอง200ผมไม่ต้องการไม่ต้องการได้ตัวที่แม่ค้าใส่ใช่แล้วยังไงแล้วแม่ค้าบอกเท่าไหร่500ผมก็เลยบอกว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าผมให้ 2,000 เลยแต่มีข้อแม้ผมต้องถอดเองแล้วทีนี้ทางแม่ค้าเขาว่ายังไงแม่ค้าเขาว่าแหมคงจะร้อนเงินน่ะบอกตกลงไปไปถอดหลังร้านเลยบอกไม่เอาผมจะถอดหน้าร้านเนี่ยยอมไหมให้ 3,000 เลยยอมยอมพอยอมปุ๊บผมก็ถอดเลยคุณถอดผมถอดแล้วผมก็ดึงขึ้นกลับมาที่เก่าเอ้าแม่ค้าก็ถามว่าอ้าวแล้วทำไมไม่เอาเหรอเอาดึงกลับมาที่เก่าทำไมผมก็เลยตอบไปว่าไม่ได้เอาเงินมาแค่นั้นละบรรดาผมโอ้โหเละเลยผมไม่จับเขาผมจับคุณจะจับผมเรื่องอะไรบรรดาผมไม่น่าฟังคุณหลอกไปนิดเดียวเองลามกอนาจารตามร้านโอ้โหจับผมเรื่องอะไรก็จับที่ว่าคุณไปดูก็คุณตัดถอนมาถอนปุ๊บเมื่อกี้ผมจับพิรุธได้ตรงไหนตอนพอมาปุ๊บแล้วก็ตะลึงนิดหน่อยนึกว่าเหมือนคุณนึกว่าป่าอเมซอนแค่นั้นเองเอาไปนะครับเอาไปนะครับเสียเวลาเสียเวลาเสียเวลาเงียบเงียบวันนี้เดี๋ยวเขาจะเดี๋ยวเขาจะมีมาแถลงข่าวนะลองเดี๋ยวมีนักข่าวเข้ามาแถลงข่าวขอโทษนะคะใช่ค่ะอ๋อไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าพวกเราเนี่ยจัดไว้เรียบร้อยแล้วนะครับว่าการแถลงข่าวไม่ว่าจะเป็นของกลางที่เราตั้งแล้วไปเราก็อะไรเฮ้ยเอี๊ยตกใจอะไรครับนี่ใครอ่ะใครเป็นคนเรียงใครเรียงผมเรียงเลยครับอย่าพวงเลยนี่คุณเรียงว่าไงอ่ะของกลางมันอ่านของกลางตรงไหนของงของกลวงกลางของกลางของกลวงของกลางต้องรอลิงอยู่กลางเออของกลวงถูกแล้วกลวงอันนี้ยังไม่ได้เอาไว้เดี๋ยวจะเก็บในห้องขังครับผมเป็นของกลางเอาไม่ได้ของกลวงของกลวงนี่ของกลางไม่ใช่ของกลางโอ้ยไม่ใช่ของกลางของอะไรไม่ต้องเดี๋ยวโดนเดี๋ยวโดนคุณโดนแน่นอนคุณโดนแน่นอนผมไม่กลัวคุณหรอกทำไมนี่เอางี้คุณอ่ะไปอันนึงอ่ะผมมีอันนึงคุณมีอันนึงอ่ะทำไมอ่ะเราจะได้มีกันและกันนะแต่เป็นผู้ต้องหาไม่มีอารมณ์เล่นหัวหมอซะด้วยนะหัวหมออยู่โรงพยาบาลนี่โอ้โหเดี๋ยวมึงได้เรื่องเอาไปนู่นไปนู่นเลยเดี๋ยวไปไกลๆไปไกลๆทำไมอ่ะจะได้ห่างกันโอเคโอเคหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วนะคะเดี๋ยวสัมภาษณ์เลยนะคะได้เลยครับคุณสารวัตรคะ
คุณสภาคะมั่นใจได้ยังไงคะว่าคดีนี้จะไม่มีการจับแกะค่ะจับแพะคุณอย่าเอาแกะกับแพะมารวมกันดิครับคุณแหมหาว่าจับแพะคุณก็เห็นอยู่แล้วว่าคนเนี่ยคนชัดๆมีแพะนี่ไหนต้องใช่ใช่ครับไม่มีหนวดตรงคางพวกคุณไม่ต้องห่วงเลยครับเพราะว่าคดีเนี่ยนะเราได้รวบรวมสำนวนไว้หมดแล้วครับบอกแล้วไม่ทราบว่าเรื่องนี้พอจะเปิดเผยสำนวนได้ไหมคะไอ้สำนวนเนี่ยผมไม่ค่อยรู้นะผมรู้จักแต่สำโรงครับผมอะไรมีสิทธิ์ไปตอบอะไรครับมีสิทธิ์ไปตอบอะไรครับนี่ทำร้ายผู้ต้องหานี่คุณนี่เขาเป็นผู้ต้องหาคุณถามตำรวจดิครับขอโทษค่ะขอโทษค่ะโอเคค่ะคุณสารวัตรคะได้ข่าวว่าคดีนี้ค่ะครับอะไรคะจันถามคุณสารวัตรคุณสารวัตรคะได้ข่าวว่าคดีนี้ค่ะมีการยัดเงินเนี่ยมันมีความจริงแท้แค่ไหนคะเฮ้ยคุณมีหลักฐานหรือเปล่าวงการเราเนี่ยนะทำกันด้วยหลักฐานมินประมาทได้มินคุณอย่ามาพูดลอยๆแบบนี้นะไม่ได้นะไม่ได้ผมแจ้งข้อหาคุณได้นะได้อย่างนี้ค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นดิฉันสามารถสัมภาษณ์ผู้ต้องหาในคดีนี้ได้ไหมคะใช่ค่ะถ้าสารวัตรมีความบริสุทธิ์ใจจริงนะคะต้องให้เราสัมภาษณ์นะคะลองเดี๋ยวเอาไงดีครับก็ดีนะเพื่อความบริสุทธิ์ใจให้เขาเชิญเชิญเชิญช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มสวัสดีครับไอ้ส่วนสวัสดีครับขอซื้อมันเครื่องวีทีไหมเนี่ยตอน3แกลลอนครับเอาน้ำหนึ่งแห้งเอาแห้งครับมาไปแล้วน้ำมันเครื่องนั้นไม่ใช่ก็เตี๋ยวเออไม่อยากให้ลูกค้าเครียดในช่วงนี้ช่วงโควิดด้วยโอ้ยผมจะเครียดกับพวกมุกอย่างนี้ของพี่นี่แหละให้ผมไปส่งที่บ้านเหมือนเดิมใช่ไหมครับปัดโทปัดโทช่างบริการดีจริงๆเลยสมกับสโลแกนพีทีอยากเห็นคนไทยอยู่ดีมีสุขโอ้โหจำสโลแกนของพีทีได้ด้วยคุณนี่เป็นลูกค้าชั้นเยี่ยมจริงๆเลยนะครับมันแน่นอนอยู่แล้วครับพี่ส่วนเพราะว่าผมนี่ใช้น้ำมันเครื่องพีทีแม็กซ์ตอนมาตลอดเลยไม่เคยนอกใจใช้ยี่ห้ออื่นเลยนะครับโหสุดยอดมากเลยนะครับรู้ไหมว่าพีทีมีบริการรูปแบบใหม่ในกรณีที่น้ำมันหมดฉุกเฉินด้วยนะครับนั่นฉุกเฉินเมื่อไรนึกถึงแม็กซ์เซอร์วิสนะครับเมมเบอร์ไปเลยนะครับ1614กด2ครับผมป้าดีจังเลยนี่อย่างนี้ต้องจัดเลยจัดเลยครับผมได้จัดให้ครับจัดให้ผมได้เลยส่วนเด้อปัดเอาเธอนี่ไปไหนมาเนี่ยทำไมมาเดินร้องห่มร้องไห้อะไรอย่างนี้เนี่ยฉันทะเลาะกับผัวมาพี่เอ้าไปทะเลาะกับผัวเรื่องอะไรอ่ะก็มันสงสัยว่าฉันมีชู้สิแล้วทำไมจู่ๆเขาทำไมมาสงสัยว่าเธอมีชู้เหรอจ๊ะก็ผัวฉันอ่ะมันทำหมันมาหลายปีแล้วพี่แต่ว่าฉันดันท้องโอ้ยขนาดนี้โอ้โหพี่เรายังเคลียร์กันไม่จบเลยนะนี่สรุปว่าใครเนี่ยคือพ่อของเด็กเนี่ยนี่อย่าบอกนะว่าเป็นไอ้เคนอ่ะเพื่อนร่วมกวนงงเล่าของฉันอ่ะไม่ใช่ถ้าเป็นอย่างนั้นก็เป็นไอ้บอสใช่ไหมเพื่อนของฉันที่จบปริญญาตรีมาด้วยกันใช่ไหมหรือว่าจะเป็นไอ้บอยเพื่อนของฉันที่จบม.ปลายมาด้วยกันใช่ไหมใช่ใช่แหละคำก็เพื่อนแกสองคำก็เพื่อนแกไม่คิดว่าเป็นเพื่อนฉันบ้างไงฮะอ๋อหรือว่าจะเป็นแกช่วยไอ้เก่งสองหนฉันไม่มีเพื่อนอยู่คนเดียวเดี๋ยวว่าแต่ไม่มีเพื่อนในบ้านยังไม่มีจะอยู่เลยทุกวันที่ไปอยู่นาทำคลิปแซ่บมหาศาลโอ้ยแซ่บไรสัมภาษณ์กันเลยนะคะได้อย่าออกในโลกรูปคดีไม่ได้นะโอเคค่ะคุณคิดยังไงคะที่ทุกคนคิดว่าคุณเนี่ยคือผู้ต้องหาในคดีนี้ค่ะผมขอคุยกับทนายผมก่อนดีกว่าโอ้โหทนายเขาบอกว่าเขาจะไม่พูดอะไรทั้งนั้นครับเขาจะไปให้การในชั้นศาลแล้วก็ให้การต่อหน้าทนายเท่านั้นครับผมอ๋อศาลนี่คือศาลภูมิหรือว่าศาลเพียงตาคะศาลเข่งครับโอ้โหขี่ไปไกลเลยคุณไม่ปรึกษาทนายเลยเหรอตอบก่อนอันนี้พวกนี้อันนี้ผมตอบไปครับแล้วผมทำจริงคะอ่ะตอบเลยแล้วคุณมีความคิดยังไงคะคือคุณจะต่อต้านกับคดีนี้ไหมคะเขาบอกว่าเขาไม่พูดเลยครับเขาจะให้การต่อหน้าทนายเท่านั้นครับผมแต่ทุกคนเนี่ยเขามีหลักฐานนะคะว่าคุณเนี่ยคือผู้ต้องหาในคดีนี้ค่ะใช่ค่ะเขาถูกใส่ร้ายเขาถูกใส่ร้ายก็ไม่รู้ไอ้นี่ร้องกล่าวว่ากลัวโดนลิขสิทธิ์ไอ้ท่าครับผมเยอะไปเยอะไปเยอะไปอะไรเยอะไปท่านแค่เยอะไปค่ะแต่จะจบเพลงแล้วค่ะเนี่ย
แล้วยังไงคะเนี่ยเอายังไงเอาเงี้ยถามที่คุณผมเนี่ยนะตอบเข้าไปเลยตอบเข้าไปไม่อยากจะตอบคำถามให้พวกคุณได้รู้หรอกว่าผมทำอะไรไปบ้างคุณกำลังมองคุณกำลังจับจ้องพวกผมอยู่ใช่สิผมเป็นคนความรู้น้อยความรู้น้อยนี่คุณมาปมอะไรกับผมเนี่ยฮะเออความรู้น้อยคุณจบอะไรมาความรู้มีเพียงแค่ฉันป.4 มาจากไหนเนี่ยผมสัญจรจากโดนเจดีจังหวัดสุพรรณบุรีดินแดนบ้านแล้วแล้วเวลานอนนอนที่ไหนมันไม่ได้เข้ามันเป็นเรื่องเพลงคุณตอบเข้าไปสิเวลานอนนอนโรงแรมแถวน้องแคมนะคุณเจ้าขาตัวผมไม่กินสุราจากบ้านมาเล่นดนตรีมาจากไหนมาจากไหนบ้านอยู่ที่ไหนนักร้องคนนักร้องคนซื้อชื่ออะไรชื่ออะไรที่ชื่อสายันสัญญาแล้วนามสกุลมีไหมนามสกุลที่แม่ให้มาโอ้ยนี่พอแล้วนี่คดีใหญ่ๆนี่ไม่ใช่เวทีคอนเสิร์ตด้วยเฮ้ยใช่ผมร้องผมไม่ได้ร้องเรื่องเป็นเพลงเลยนะครับผมร้องเล่าชีวิตของผมเอาใหม่เอาใหม่พอทีนะคุณหยุดเลยหยุดเลยหยุดหยุดหยุดก่อนคนจนหยุดก่อนคนจนเฮ้ยเฮ้ยไม่ไหวเที่ยงไม่ว่าว้ายเฮ้ยไม่ไหวเที่ยงไม่ว่ายังไม่ยังเอาละพอนี่คดีใหญ่ขนาดนี้คุณจะมาทำให้เป็นคืนไม่ได้อย่ามากบเพราะเรากำลังเล่นทำคดีนี้อยู่เรื่องเพลงที่ผมจะให้มันทำหยุดร้องเพลงก่อนนะคะถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามาเข้าคดีกันเลยค่ะดีเพราะว่าเรายังไม่ได้เนื้อหาอะไรเลยนะคะโอเคเดี๋ยวไงก็สัมภาษณ์ได้เลยนะเดี๋ยวเราคอยคุ้มกันนักข่ายร้องโวยวายอะไรมาจากไหนใครอะไรเนี่ยเดี๋ยวดูคดีได้เลยแล้วก็ขอสัมภาษณ์คนที่ยังเงินค่ะช่วยอีฉันด้วยเจ้าค่ะอย่าใจเย็นคุณยายมีอะไรฉันโดนข่มขืนค่ะเฮ้ยใจเย็นคุณยายใจเย็นทำใจดีไว้ใจเย็นไม่ได้โดนข่มขืนใจเย็นผมก็ใจเย็นเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวผมใจแล้วนี่จับผมเอาไอ้นักโทษนี่เข้าไปเลยนี่คุณกลับไปเลยเดี๋ยวเข้ามาสัมภาษณ์ไม่ได้ข้อมูลอะไรเลยนะคะไม่ได้ข้อมูลเดี๋ยวผมขอทำคดีใหม่ก่อนยังไงดีล่ะคุณมีข้อคิดเห็นยังไงคะกับคดีนี้ค่ะจะมีความคิดด้วยเหรอคะไปกันกลับไปก่อนเข้าไปก่อนไปเดี๋ยวเข้ามาใหม่ใจเย็นใจนั่งก่อนนะใจเย็นโอ้ยปวดหัวสารกินหายไม่ได้ไอ้นี่มันของกลางยายไม่ได้แจ้งความไปนั่งเป็นที่เป็นทางเชิญนั่งกับยายนั่งใครว่ามันคิดข่มขืนวัตถุโบราณเก่าอย่างนี้แล้วทำไมไปนั่งคอมอย่างนั้นล่ะยายนั่งตรงนี้โอ้ถึงว่าเก้าอี้ไม่เรียบเลยค่ะไหนยังไงคุณยายบอกคุณยายถูกข่มขืนใครคะใครโดนข่มขืนครับเอาเรื่องใหญ่แล้วคุณยายเมื่อกี้บอกส่งข่มขืนว้ายตายแล้วบัตรจริงบัตรเถลิงฉันไม่ได้โดนข่มขืนแล้วยายมาทำไมเนี่ยขโมยขึ้นบ้านเจ้าค่ะช่วงเชิญยิ้มเชิญยิ้มสวัสดีค่ะคุณน้องคะสวัสดีค่ะคุณพี่นิดขอถามอะไรนิดนึงได้ไหมคะอะไรคะที่แต่งตัวมาเนี่ยแต่งให้สวยหรือว่าแต่งให้ตลกอะคะโอ๊ยฉันกล้าพูดนี่ฉันแต่งมากันหมาอะอ๋อกันหมากัดกันหมาถามโดนหมาตอบโต้นี่มาหยอกฉันนะคุณน้องถามหน่อยสิบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไวๆเนี่ยมีรสอะไรบ้างคะอุ๊ยนี่เลยค่ะคุณพี่ค่ะไวๆรสหมูสับค่ะซุปกลมกล่อมหอมน้ำมันเจียวเพราะเขาทำจากวัตถุดิบที่สดใหม่ค่ะผสมกับกลิ่นหอมของเครื่องเทศรสชาติเข้มข้นสูตรเฉพาะของไวๆเลยค่ะหอมทะลุแมสเลยค่ะแล้วนี่รสอะไรล่ะคะอันนี้นะคะเป็นไวๆรสหมูสับต้มยำค่ะเปรี้ยวปรี๊ดอร่อยเป๊ะจัด
จานเต็มรสชาติต้มยำแท้ๆค่ะเพิ่มความแซ่บของมะนาวกลิ่นหอมเปรี้ยวจี๊ดการันตีความอร่อยเลยค่ะนี่แค่พูดมาเนี่ยเปรี้ยวยังไส้ติ่งเลยค่ะเปิดนะคะอย่างละลังค่ะได้ค่ะเดี๋ยวขอไปจ่ายค่าโทรศัพท์ก่อนนะคะได้เลยค่ะอุ้ยเดี๋ยวนี้ค่าโทรศัพท์เราแพงๆอุ้ยนี่เธออะไรคะได้ยินนะบ่นเรื่องโทรศัพท์อ่ะก็ใช่นะสิหนูเล็กค่าโทรศัพท์เดี๋ยวนี้แพงไม่ต้องกลัวฉันเนี่ยมีคาถาทำให้แบบว่าค่าโทรศัพท์มันถูกลงอุ้ยมันมีคาถาด้วยเหรอคาถาอะไรอ่ะฟังนะมันคือคาถานี้พุทโธพุทโธพุทโธอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะทำไมต้องพุทโธล่ะก็วันพุทโธวันอื่นห้ามโธจะได้ไม่เปลืองค่าโธเฮ้ยก็เต็มแมสเลยนี่ติ๊งตองอะเธอไปเล่นตุ๊กเอิร์นเลยเอาจริงๆนะเธอลองดูสิฮะโธ่เอาเทียบกันสิเฮ้ยจุ๊บจี๊ไปทำอะไรมาเนี่ยทะเลาะกับป้าร้านข้าวมันไก่มาเอาไปทะเลาะกับเขาเรื่องอะไรล่ะผมก็บอกเขาดีๆนะป้าครับข้าวมันไก่ตอนเท่าไหร่เขาบอกข้าวมันไก่ตอน40โอ้โหตอน40ครับผมดูตอนนี้ผมไม่รู้เรื่องเลยผมก็เลยบอกว่าป้าเอาตั้งแต่ข้าวมันไก่ตอนแรกยันตอนอวสานแล้วกันจะบ้าเหรอข้าวมันไก่ไม่ใช่หนังซีรีส์จะได้ดูเป็นตอนๆผมก็หยอกเขาเลยบอกป้าจ๊อกจ๊อกจ๊อกป้าหยิบจ๊อกมาให้อีก3ถุงนี่แกเป็นล้อเล่นกับทำไมล่ะผมบอกป้าผมไม่ได้สั่งจ๊อกผมก็เลยบอกว่าข้าวมันไก่ราคาเท่าไหร่ป้าก็บอกว่าข้าวมันไก่ราคา40บาทผมก็บอกเอ๊ะน้ำซุปเท่าไหร่น้ำซุปป้าแบบฟรีผมเลยบอกป้าเอาน้ำซุปมาให้ผม20ถุงข้าวมันไก่ผมไม่กินแล้วแค่เนี้ยป้าด่าผมเลยโอ้ยถ้าเป็นฉันก็ด่าด่าที่เอาน้ำซุปฟรีเหรอด่าทำไมไม่เอาน้ำจิ้มมาด้วยนี่แกสองคนนะถ้าเป็นฉันก็ด่าอ้าวด่าที่ขอของฟรีด่าว่าไปกินทำไมข้าวมันไก่ก็มีกึ่งสำเร็จรูปไวๆก็มีน้ำซุปเนี่ยกลมกลมน้ำขาดไม่ขาดหายอ่ะลองเดี๋ยวนะลองดูเขาหน่อยนะเดี๋ยวผมไปรื้อฟื้นคดีเก่าก่อนนะหลักฐานก่อนช่วยเคลียร์ด้วยอะไรเจ้าคันแต่คุณตำรวจช่วยฉันได้ไหมคันเนี่ยเขาช่วยไม่ได้ครับคนแก่ผมไม่ทำครับอ๋อไม่ใช่อย่างนั้นค่ะช่วยคดีฉันเนี่ยนะคะอันนี้จะมาสอบถามนี่ไงว่าโดนข่มขืนมาตั้งแต่เมื่อไหร่อ๋อช็อกฉันไม่โดนข่มขืนอ่ะก็มาแจ้งว่าข่มขืนขโมยขึ้นบ้านค่ะเอาจับพวงจะไปกินยางสอบถามต่อหนึ่งคุณตำรวจมาแจ้งความเรื่องอะไรคะอ๋อขโมยขึ้นบ้านเอ้ยยายนั่นแหละมาแจ้งความเรื่องอะไรอ๋อเนี่ยไอ้โดนยกเขาค่ะโดนยกเขาค่ะอ๋อบ้านอยู่ที่ไหนติดอยู่ก็ข้างบ้านน่ะแล้วไม่ใช่บ้านยายอ่ะบ้านยายน่ะอยู่ติดกับคนข้างบ้านเนาะแล้วถ้าหากว่าตำรวจจะไปสอบปากคำมันจะไปยังไงก็ไปถามคนข้างบ้านยายนะว่าบ้านยายอยู่ไหนเอาเหรอเออก็รู้แล้วไม่อยากรู้ว่าคนข้างบ้านยายมันอยู่ที่ไหนโอ้ยคนข้างบ้านยายมันก็อยู่ติดกับบ้านยายแล้วนะแล้วมันจะมีอะไรที่บ่งบอกตำแหน่งของบ้านบ้างล่ะตำแหน่งของบ้านเออถึงบ้านทำมาทั้งบ้านไอ้ข้างบ้านจะถึงบ้านข้างบ้านก่อนถึงบ้านยายแต่ทำมาทั้งบ้านยายนะถึงบ้านยายก่อนคนข้างบ้านแล้วมีอะไรที่เป็นจุดสังเกตไหมอ๋อจะไปเนี่ยมันจะมีหมา2ตัววิ่งตัดหน้าอยู่ข้างอย่าพยายามสอบอยู่ที่นั่นนะไม่ถ้าหากว่าอย่างสมมติว่าออกเข้าจากปากซอยไปไกลไหมนี่เข้าจากปากซอยนี่นะก็ไปเนี่ยแล้วมันจะมีซอยเลี้ยวซ้ายซอยเลี้ยวซ้ายแต่อย่าไปให้เราเลี้ยวขวาเลี้ยวขวานะกลับบ้านถูกหรือเปล่าถามแกก่อนไปเลี้ยวขวาเออเลี้ยวขวาแล้ววิ่งไปสักพักนึงนะถ้าวิ่งไปสักพักคอไกลๆมากๆแล้วเนี่ยให้ย้อนกลับมาแสดงว่าไกลเกินไปละเราย้อนกลับมาแล้วเข้าซอย4เข้าซอย4เข้าซอย4ไปทะลุนั่นแหละมันจะมีซอยเล็กๆเข้าไปไอ้ซอยเล็กมันจะเข้าไปลำบากหน่อยนะมันจะเป็นทางขรุขระไอ้ตรงนั้นเป็นทางลูกรังทางลูกรังไอ้ตรงนั้นอย่าเข้าไปไม่ใช่บ้านฉันเนี่ยเราจะให้เข้าไปทำไมอ่ะฮะเพื่อขังครับจ้าไม่คุยกันเนี่ยเพื่อเอายายเข้าห้องขังอะไรอะไรอะให้ความสับสนเออเข้าห้องขังเลยเข้าห้องขังเลยจะเข้าไปทำไมเข้าไปเลยคุณยายนี่มาแล้วทำให้เรื่องโกรธหมดเลยจริงๆอะไรมายายเอ้าตำรวจกำลังจะทำงานคุณยายยายอยู่นี่เหรอครับอ๋อ
ใครอะอะไรมาเนี่ยไอ้นี่ข่มขืนฉันค่ะเอาเฮ้ยจับเลยจับเลยเดี๋ยวไม่ใช่ครับไม่ใช่ได้ไงก็เขาบอกว่าคุณข่มขืนเขาผมหลานยายผมหลานยายยายผมเป็นโรคอัลไซเมอร์ชอบขึ้นแจ้งความตามโรงพักไปทั่วหมดแล้วครับผมอ้าวยายทำไมทำเนี่ยแจ้งความเท็จเนี่ยโดนหลายหลายคดีเนี่ยไหนนะหลายก็ทงนะเป็นไรอ่ะโอ้ยหลักก็โอ้ฉันไม่กินฮอร์โมนค่ะไม่ใช่ฮอร์โมนเนี่ยทำเองเนี่ยอธิบายดิกระทงคืออะไรกระทงเนี่ยมันหมายถึงข้อหาไงลุงข้อหาลุงอะไรยายยายเนี่ยไปไปใครเป็นเนี่ยตะโก้ใครอัสมะอ้าวตะโก้แกไปสอบยายความสับสนแล้วเหมือนแบบหลอนๆจำยายเป็นลุงไปการแน่ๆอะไร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 ไปเลยไปเลยเอาโอ้โหโอ้โหไปอะไรอะโอ้เข้าไม่ได้โอ้ยนั่งนั่งตรงไหนเนี่ยผมเข้าผมแตกมาไปนั่งหรือไงอะเอาแล้วคุณยังไม่ไปยังไงผมงงไงเรื่องราวทั้งหมดคุณอยู่ในเรือวันนั้นวันเกิดเหตุอยู่ครับอยู่กับน้ำพริกน้ำพริกน้ำพริกลงไปพริกลงเรือน้ำพริกลงเรือเออครับเพื่อเอาไปส่งคุณดีครับวันนั้นคุณเห็นเหตุการณ์แล้วตกลงแล้วใครเป็นคนขับเรือเรื่องราวบนเรือทั้งหมดคุณเล่ามาแล้วก็มันจะมีไอ้ตาบอดเนี่ยตาบอดเดี๋ยวตาหน้าเล่นใหม่สอนอกับโรงพักเหมือนกันใช่ไหมครับผมเหมือนกันครับขออนุญาตที่ผมมานี่ผมมีธุระอะไรหรือครับ